พอไปลงปลายทางแล้วเก็บเงินไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์วินหรือว่ารถรับส่งฟรีทุกอย่างนะครับก็อยากให้จอดแล้วก็ส่งแล้วก็ไปเลยครับไม่ต้องจอดรอนานอย่างนี้นะครับผมปัญหาที่ว่ามา1เรื่องจุดจอด2เรื่องวินัยการขับรถนะครับขับเร็วขับอะไรพวกนี้ครับว่าก็ให้คำนึงถึงส่วนรวมครับไม่ใช่ว่ามาจอดเพื่อแบบมาโชว์รถหรือมาอะไรครับมันก็ส่งผลทำให้จิตอาสาคนอื่นคือเหมือนถูกคนอื่นมองในแง่ลบโดยรวมไปเลยครับ